บ้านใครมีอย่าเพิ่งถอนทิ้งกระสังสมุนไพรมากคุณค่าแก้ปวดตามข้อและเกาได้ดีรู้จักกันไหมเอ่ยผักกระสังสมุนไพรพื้นบ้านที่ชอบขึ้นในที่ชุ่มน้ำหรือมีความชุ่มชื้นสูงพืชสมุนไพรชนิดนี้หากดูเผินๆก็เหมือนวัชพืชแต่อย่าเพิ่งดึงทิ้งไปหากพบผักกระสังขึ้นในบริเวณบ้านของคุณเพราะพืชชนิดนี้มีสรรพคุณล้นเหลือแถมยังสามารถนำมาประกอบอาหารได้อีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสรรพคุณที่ช่วยแก้ปวดตามข้อและเกาได้เป็นอย่างดีมีวิธีนำมาใช้อย่างไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะสำหรับท่านที่มีอาการปวดตามข้อต่างๆและบางคนเป็นโรคเการะยะแรกๆยังไม่ถึงขั้นรุนแรงให้นำผักกระสังประมาณ1กำมือต้มกับน้ำ2แก้วให้เหลือประมาณ1แก้วแบ่งรับประทานครั้งละครึ่งแก้วเช้าเย็น2เวลาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้เช้าเย็นทุกวันหรือจะกินต้นกระสังสดๆไม่ต้องมากนักทุกวันก็ได้จะช่วยให้อาการปวดตามข้อหรือโรคเกาบรรเทาหรือหายได้แต่จะต้องรู้จักงดกินของแสลงควบคู่ด้วยจึงจะดีมากซึ่งในประเทศฟิลิปปินส์มีการกินผักกระสังสดๆหรือนำมาต้มกินเพื่อรักษาโรคเกาต์และข้ออักเสบปัจจุบันผักกระสังเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่ฟิลิปปินส์กำลังศึกษาวิจัยเพื่อใช้เป็นยารักษาโรคข้ออักเสบรวมทั้งโรคเกาจากการที่ผักกระสังสามารถลดปริมาณกรดยูริกในกระแสเลือดอาหารที่ควรงดเว้นที่มีปริมาณพิวรีนสูงได้แก่เครื่องในสัตว์เนื้อสัตว์ปีกปลาดุกอาหารทะเลบางชนิดปลาซาร์ดีนปลาไส้ตันกุ้งปลาอินทรีย์หอยเชลไข่ปลากะปิน้ำต้มกระดูกน้ำสกัดเนื้อซุปก้อนเห็ดถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองปลากระป๋องซาดีนหรือแมคโครเรลผักยอดอ่อนบางประเภทเช่นกระถิ่นชะอมสะดาวยอดมะพร้าวอ่อนอาหารเหล่านี้ควรงดเว้นหรือรับประทานให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดควรงดเว้นเพราะเป็นตัวการที่ทำให้เกิดการสร้างยูริกในเลือดสูงมากส่วนผักที่เป็นต้นธรรมดาไม่ใช่ยอดผักสามารถทานได้ทุกวันผลไม้ทานได้เกือบทุกอย่างนอกจากนี้ผักกระสังยังเป็นสมุนไพรสำหรับผู้หญิงอีกชนิดหนึ่งนอกจากใช้รักษาสิวแล้วสาวสมัยก่อนยังใช้น้ำต้มผักกระสังล้างหน้าบ่อยๆจะทำให้ผิวหน้าสดใสและนอกจากนี้ผักกระสังเป็นยาสระผมทำให้ผมนุ่มโดยนำใบขยำกับน้ำชโลมศีรษะให้ศีรษะเย็นป้องกันผมร่วงทำให้ผมนุ่มซึ่งอธิบายได้ว่าผักกระสังมีธาตุอาหารมีความเป็นกรดอ่อนๆมีฤทธิ์ต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระต้านเชื้อราและแบคทีเรียข้อมูลที่ว่าผักกระสังใช้รักษามะเร็งนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยและเป็นที่น่าทึ่งตรงที่ว่ามีรายงานการศึกษาพบว่าสารในผักกระสังมีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยนอกเหนือไปจากการแก้อักเสบและแก้ปวดหมายเหตุบทความมุ่งเน้นนำเสนอสรรพคุณทางยาก่อนนำไปใช้ควรพิจารณาให้รอบด้านเคล็ดลับดีๆไม้ยมกแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.lookme.com/10e-1025440 ขอขอบคุณที่มาจากศูนย์รวมความรู้การเกษตรอ้างอิงข้อมูลจากสมุนไพรไทยขอบคุณที่มาของภาพ https://piagabay.com/blogger/pantip/บ้านสวนพอเพียงมาสม
แซ่บแน่ลิงอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/7oos.wuf